ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำแล้วทำไมเสื้อผ้าอีหลุดลุ่ยแบบนี้จะไม่รู้อ่ะไม่รู้เนี่ยถึงขั้นจะข่มขืนในห้องน้ำเนี่ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องกับผมเนี่ยก็แค่ยั่วกันเล่นๆไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยเล่นอะไรจะเป็นเพื่อนเล่นกันเหรอพอทำดีแกเข้าหน่อยแกก็จับสปั๊มในห้องน้ำเลยบ้าไอ้ทุนเล่นคุณต้องเลิกมายั่วพี่ก่อนเองอ่ะยั่วอะไรฉันบอกว่าฉันอยากกินตีนไก่กับแกอย่างนี้เรียกว่ายั่วเหรอนี่แกหน้ามือจนมโนไปเองอะเจ๊ที่เรื่องบอกว่าเรื่องไม่อยากพูดอะก็เรื่องน้องชายเจ๊เนี่ยแหละที่ทำให้เรื่องลำบากใจอะมันลวนลามเรื่องแต่วันแรกที่เรื่องมาทำงานแล้วอะเจ๊ฮะลวนลามทั้งคำพูดลวนลามทั้งสายตาบางวันเรืองอารมณ์เสียไม่อยากมาทำงานเรืองอยากกลับบ้านก่อนเจ๊ก็ด่าเรืองอยู่นั่นแหละด่า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 มึงทำอย่างนี้จริงๆเหรอไอ้ดำไม่จริงเลยเจ๊เชื่อได้ไงก็เธอมาอ่อยฉันตลอดอ่ะแกนั่นแหละที่มาถามฉันเธอเป็นคนอ่อยฉันเองฉันไม่เคยทำอะไรงั้นเลยหยุด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 แล้วที่แกบอกว่ากินตีนไก่แท้มันกรุบกรุบกรอบกรอบมันหมายถึงอะไรพอฉันไม่ทันได้นึกแกก็ตามฉันเข้าไปในห้องน้ำบอกว่าปวดฉี่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพอฉันไม่ว่าอะไรแกก็ปั้มฉันข่มขืนฉันทำร้ายร่างกายฉี่ฉันพาฉันหนีเจ๊ดูสิโอ้ไม่จริงเลยเจ๊แถมยังเสนอเงินให้ฉันเป็นเมียแกอีกแต่ว่าฉันเป็นคุณหนูตกยาแล้วเจ๊ไม่เชื่ออะไรเนี่ยนี่มันมั่วสุดๆเลยเอาล่ะเอาล่ะพี่ว่าแจ้งความดีกว่าเรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้หรอกพยานหลักฐานเราก็มีพร้อมเฮ้ยใช่อันนี้ยังไงไอ้ดำมันก็น้องชายเจ๊ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนเรื่องค่าเสียหายเดี๋ยวอ้วนจัดการให้เดินเจ้ายังไงยังไม่ไหวนางลาออกถ้านางกลับเรื่องเลิกไม่ไหวแล้วได้ เดี๋ยวกลับที่ออฟฟิศก่อนแล้วค่อยว่ากันไปนะแต่เรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แน่คุณหมีไปเลยครับกลับก่อนนะเจ๊ไรวะเรื่องเป็นเรื่องแท้อุ้ยทำนานก่อนนะเจ๊ไอ้ดำตกลงว่าลือชอบกินตีนไก่เหรอเอ้ยถ้าอย่างนั้นนะลือก็กินตีนกูก่อนแล้วกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ